เนื้องอกในสมองคุณผ่านมาแล้วฮะสามมาแล้วเนาะฮะสามสี่เดือนแล้วเด้อเดี๋ยวคุณลุงหลอดคุณกดค่อยๆหน่อยค่อยๆเข้าใจเพราะเราผ่านมาแล้วเนี่ยเข้าใจครับเขาต้องใช้เราตรงนี้ตอนนี้เดินเซ่ก็ดูคอเสื่อมคอเดินเสื่อมเป็นนานแล้วครับเออก็ดีได้แล้วเซ่นะเดินเซ่ความจำปกติไม่ผิดปกติปัสสาวะวายน้ำหนักลดเลือดผิดปกติโอ้ปวดหลังปวดเอวฟังให้ดีนะอันนี้มันจำหน้ากระดาษนะเลือกมาหนึ่งอย่างอย่าเพิ่งโทษคิดพิจารณาเรียบร้อยก่อนว่าในร่างกายจะชี้สองถึงเท้าอะไรที่มันหนักมากอยากจะให้ลุงหมอช่วยก่อนหนึ่งเดียวสิ่งนั้นคือเชิญครับให้พูดเลยให้ผมช่วยอ๋อคือเป็นสมองสมองเป็นไงก็มันเป็นที่มันมีเป็นโรคสมองนี่ครับฟังสมองเนี่ยหมอก็ช่วยมาเรียบร้อยแล้วเขาผ่าตัดผ่าตอนนี้สมองก็ช่วยไปเรียบร้อยแล้วโอเคนะลุงหมอช่วยสมองมันคงช่วยไม่ได้หรอกโอเคนะเดินเซต้องหลังจากนี้ไปค่อยเดินที่จะรู้โอเคนะเสร็จจากผมก่อนให้ค่อยเดินที่จะรู้ว่าเดินเซหรือไม่นะฟังให้ดีนะทีนึงสิ่งที่อยู่ในร่างกายถ้าดูผมดูมันเต็มหน้ากระดาษเลยอะไรก่อนอะไรหลังเอาปอดหลังอะไรที่ใหญ่ผมช่วยก่อนเลยหนึ่งเดียวเนี่ยอ่ะเอาปอดหลังเอาปอดหลังนะเออมันต้องมาแล้วว่าบ้านหลังนี้ต้องเปิดประตูเข้าไปก่อนประมาณนั้นน่ะโอเคนะเปิดเข้าไปแล้วค่อยว่ากันงั้นปอดหลังนะโอเคต้องคุยให้รู้เรื่องก่อนคุยให้เจ้าของบ้านรู้เรื่องก่อนต้องออกจะเปิดประตูบ้านเข้าไปดูสิปวดหลังหายปวดได้ไหมหายใจไปนะโยมนะห้ามหยุดหายใจที่นี่นะหยุดหายใจที่นี่ไม่ได้ปวดครับค่อยๆหายใจเอิบนี่เป็นไงหายใจรู้สึกเป็นไงก่อนเอิญเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมคือก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดปกติเนาะไม่ดีขึ้นไม่ยาวขึ้นไม่ลดลงนะไปอีกทีนึงดูสิจะรู้สึกอีกหรือเปล่าเออดูสิค่อยๆอย่าเกรงกันอย่าลืมหายใจนี่ถามว่าเป็นไงหายใจดีขึ้นไหมรู้สึกว่าหายใจดีขึ้นไหมยาวขึ้นไหมโล่งไหมประมาณนั้นโล่งนะแน่ใจนะต่อไปหาหลังทีนี้นะหลังจะหายปวดไหมครับค่อยๆอย่าดัดกันนะค่อยๆปึ๊บค่อยๆโยกเล่นๆโยกเยกเอ้ยไปแล้วครับแน่ๆอีกทีนึงครับนี่เอ๊ะนิดเดียวโอ้ไม่หายปวดไหมหลังโอเคหายแล้วชัดเจนนะต่อไปจะเดินสง่างามเลยลองก็ได้ครับเดี๋ยวดูสิจะไม่เชยแล้วเอาถือนี่ไปด้วยนะอย่าให้หลุดมือนะครับอย่าให้หลุดมือเกี่ยวไว้นั่นแหละค่อยๆเดินไปดูสิจะหายเชยแน่นอนเลยหันแค่หันหันไหนเป็นไงใช้ได้ไหมได้ได้พูดใหม่ได้ได้นะเห็นไหมจบแล้วถึงบอกไงต้องตัดแม่มันซะก่อนพอแม่มันดีปุ๊บลูกมันสบายตามเลยต่อไปจะทำให้เบาหัวนะครับจะให้เบาหัวนะครับ
ผมทำสมองไม่ได้แต่ผมทำให้เบาหัวได้โอเคนะสังเกตเข้าใจแล้วไม่ต้องไม่เข้าใจผมเข้าใจไวมากผมไม่ทำแรงเลยแค่ผมสบายไอ้เท่มือผมทำเบาๆแต่มันสบายผมก็ได้เลยไม่ต้องไปทำรุนแรงขอบคุณหมอเขาเขาช่วยเรามาชั้นหนึ่งแล้วเนาะถ้าทำให้เราดีก็ต้องขอบคุณเขาถ้าเขาทำให้เราไม่ดีก็ต่างด่าเมียพ่อเขาปาดไปประมาณนั้นแหละก็ครับนะมือผมจะนิ่มสังเกตผลมันก็คือเบาหัวนะครับถามว่าเห็นไหมถามว่าเบาหัวจริงไหมครับจริงไหมครับครับเห็นไหมที่ซ้อมมือเปล่าเขาไปผ่าตัดผ่าต่อมาจะดีหรือประการใดรู้เองผมไม่เกี่ยวตรงนั้นแต่ผมรู้แน่นอนเลยเมื่อเวลาทำกับสมองแล้วสมองมันจะบื้อมันจะบื้อแปลว่ามันเชื่องช้ามันไม่โต้ตอบหรือโต้ตอบช้าหรือมึนชางงนั่นเองมือผมจะมาปรับหายมึนหายชาหายงงโอเคไหมผลมันก็คือเบานั่นเองจำครับสองมือเปล่ามันได้ตรงนี้จากลุงหมอครับโอเคนะถือว่าใช้ได้ดันเชิญทรงตัวดีแล้วแค่ปรับหลังให้แป๊บเดียวทรงตัวดีเลยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันโอเคเมื่อเวลามันเบาหัวความจำมันก็จะมาไอ้ที่มันไม่มาพ่อไม่ได้จำเดิมมันไม่ได้จำอย่าบอกว่าลืมเพราะมันไม่ได้จำถ้าจำจะไม่ลืมเช่นในห้องน้ำมีผ้าเช็ดตัวอยู่ใช่ไหมโดยปกติเนาะถามว่าอยู่ในห้องน้ำใช้ผ้าเช็ดตัวสีอะไรเมื่อเช้าเนี่ยสีอะไรครับสีครีมสีครีมแปลว่ามันไม่ลืมมันจำได้อยู่แล้วเนี่ยไอ้ที่มันลืมเพราะมันไม่ได้จำไอ้ที่จำน่ะมันไม่ลืมเช่นผ้าเช็ดตัวสีครีมใช้มากี่ปีแล้วผ้าเช็ดตัวผืนนี้2 ปี 3 ปีมันจะไปลืมได้ไงอ๋อเข้าใจนะเข้าใจความหมายลุงหงอกให้ได้ไอ้ที่บอกว่าไม่จำหรือลืมมันไม่ได้จำทำไมถึงไม่จำเพราะไม่มีความสำคัญมันจึงไม่จำมันจึงไม่บันทึกเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยผมต้องให้ความสำคัญเพราะว่าผมช่วยให้เบาหัวผมช่วยหายปวดหลังต้องจำความรู้สึกที่ว่านี้ไม่ต้องมาเชื่อลุงหงอกให้จำตัวเองสิ่งนี้มันมีจริงๆนะหงอกให้หงอกชัดเจนนะเมื่อกี้คู่ชีวิตก็ได้ไปทำเมื่อกี้ดูหายปวดหลังเหมือนกันโอไหมนั่นลูกสาวช่วยยืนพูดยังไงอ๋อฉันแฟนนะฮะแฟนคนไหนคนไหนแฟนอันนี้เฮ้ยโอเคเข้าใจงั้นเข้าใจโอ้โหเอามาโอเคเข้าใจเดี๋ยวนะเอานะตกลงให้คะแนนตัวเองได้กี่คะแนนหรือกี่เปอร์เซ็นต์ครับ75เนาะ75เนาะนี่แค่2มือเปล่าได้ขนาดนี้ถ้า3มือจะขนาดไหนงงไหมลุงออก2มือเปล่าได้ขนาดนี้ถ้ามี3มือ4มือจะขนาดไหนเป็นไปได้ไหมครับ4มือเป็นไปได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับเงามันนั่นไงอีกคู่นึงพูดแล้วก็หัวเราะกันหน่อยคนนะวัยเรามันต้องพูดจบมันต้องหัวเราะมันจะได้อายุยาวๆหน่อยยืนยาวๆหน่อยเนาะครับโอเคจบข่าวครับ